fortune.สวัสดีนะครับวันนี้จะขออนุญาตพาโกอินเตอร์นิดหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้มีเวลาอยู่นิดหนึ่งนะครับวันนี้ผมติดสอนทั้งวันเลยแต่ว่าพอดีคาบเนี้ยเด็กนักเรียนมาช้านะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเลิกสอนตอนเย็นผมก็จะไปอีเวนต์ต่อนะครับดังนั้นก็เลยเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เนี่ยปกติจะไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปเท่าไหร่ก็เลยวันนี้พอมีเวลาก็เลยเลือกเพลงนี้มาแล้วกันนะครับเป็นอินโทรสั้นๆแต่คิดว่าเป็นหนึ่งเพลงที่คิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักนะครับโด่งดังไปทั่วโลกเนาะ If I Ain't Got You นั่นเองนะครับทีนี้เพลงนี้จะขึ้นต้นจะอยู่ในคีย์ G นะครับแล้วก็จะใช้ทางคอร์ดยอดฮิตเลยเพลงนี้ฟังเหมือนจะยากพอสมควรแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นการเกาในคอร์ดธรรมดานะครับแต่ว่าค่อนข้างเร็วแค่นั้นเองทีนี้เพลงนี้ผมเคยถกปัญหากับหลายคนนะบางคนเขาก็จะนับเป็นจังหวะ 3-4 ซึ่งอันนี้ผมยังนับเป็น3ไม่ค่อยผมไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับตัวผมเองอ่ะผมจะนับเป็น 6-8 หรือเป็น68 128อะไรอย่างนี้นะครับก็คือนับเป็น1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1นะครับทีนี้ทางคอร์ดมันก็จะเป็นทางคอร์ดยอดฮิตเลยเป็น C major 7นะครับแล้วก็เป็น B minor 7 A minor 7แล้วก็กลับเข้าหาคอร์ด G นะครับหยุดชีวิตอยู่กับคนนี้แม้ว่าใครจะดีสักแค่ไหนไม่ใช่นะครับทางขวาประมาณนี้เลยใช้กันเยอะมาก ทีนี้นะครับเมื่อกี้ที่ผมเกาก็คือเพลงนี้มันจะเป็นโนเนาะแล้วเขาจะเล่นในคีย์ที่ค่อนข้างสูงคือเสียงเป็นแหลมๆนะครับแต่จริงๆก็คือเป็นคอร์ดนี้เลยนะครับ C major 7ทีนี้พอนับนะครับเขาจะดีดเป็นลักษณะเป็นเหมือน3พยางค์นะก็คือ3ตัวโน้ตต่อ1จังหวะ1 2 3 1 2 3 1 1แอนอ่ะ2แอนอ่ะ3แอนอ่ะ4แอนอ่ะ5แอนอ่ะ6อย่างนี้นะหรือจริงๆเราก็นับอย่างนี้นะครับเราจะดีดโน้ต1 2 3 4 5 6อย่างนี้นะครับ C major 7นะครับก็ผมจะเล่นฟอร์มนี้ก่อนที่เราจะไปเล่นฟอร์มข้างในเนี่ยเราเล่นฟอร์มตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับก็เป็นเมเจอร์7ธรรมดาเหมือน A major 7นะครับอันนี้น่าจะพอจับกันได้เนาะหาดูในเน็ตก็ได้นะครับเหมือนเฟด2เฟด1เฟด2อย่างนี้นะครับทีนี้เราเลื่อนมาก็ผัด C ก็จะเป็นช่องนี้นิ้วชี้ทาบนะครับทีนี้เราก็จะเล่น1 2 3 4 5 6นะครับความเร็วก็ลองไปฟังเพลงดูเพลงนี้จริงๆตอนขึ้นเนี่ยจะค่อนข้างแบบว่าฟิลเอาเนาะแต่ถ้าในเพลงต้นฉบับก็จะเร็วหน่อยนะครับ4 5 6แล้วก็เป็น B minor 7แล้วก็มาอย่างนี้นะครับก็ดีดเหมือนเดิมจะใช้นิ้วนางกลางชี้อย่างนี้ก็ได้หรือบางคนจะถนัดเป็นกลางชี้โป้งนี้ก็ได้นะครับเล่นได้ทั้ง2แบบแล้วก็เล่น1 2 3 4 5 6เหมือนเดิมเลยไล่มานะครับ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6ต่อไปก็ A minor 7นะครับมันก็จะเหมือน B minor 7นี่แหละนะครับตัวเดิมเลยแต่ว่าถอยลงมาอย่างนี้ปึ๊บนะครับ1 2 3 4 5 6แล้วก็เป็น G major 7นะอันนี้ตัวโน้ตที่ดีดจะเป็นสาย2 2 3 4เหมือนเดิมนะครับจะต้องโซนคอร์ด G เนี่ยจะเล่นเป็น1 2 3 4พอ5กับ6เนี่ยเขาจะเล่นเป็นคอร์ดเดิมไล่กลับไปนะครับ5ก็ A minor 5
6ก็ B minor 6 5 6แล้วก็กลับมาเข้า1อินโทรจะเล่นแบบนี้2รอบนะครับก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 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 6แล้วก็กลับไปเล่นเหมือนเดิม1 2 3 4 5 6 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 Some people เป็นอย่างนี้นะครับประมาณนี้ง่ายๆถ้าเล่นคล่องแล้วเราอยากจะได้เสียงที่สูงขึ้นนะครับก็มันก็ฟอร์มเดิมเลยนะครับพอเล่นนิ้วจนคล่องเสร็จปุ๊บเราก็เลื่อนมานะคือเฟสที่12เนี่ยมันจะคือเปรียบเสมือนสายเปล่านะครับก็คือ A ตรงนี้ดังนั้น A B เราก็มาช่องนี้ C เราก็มาช่องนี้นะครับทีนี้เราก็จะเล่นฟอร์มแบบเมื่อกี้นี้เลยนิ้วก็จะเหมือนกันเลยก็คือนางกลางชี้นางกลางชี้อย่างนี้แต่ทีนี้ตัวนี้เป็นกีตาร์ของโรงเรียนนะครับแล้วก็สายไม่ได้เปลี่ยนมาน่าจะ3ปีแล้วมันก็แข็งโป๊กเลยดังนั้นเล่นไปก็จะมีอาการแบบต้องออกแรงเยอะนะครับแล้วก็มีบอดๆบ้างขออภัยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็เล่นเหมือนเดิม1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6แล้วก็1 2 3 4 5 6แล้วก็G เนี่ยทีนี้เราสามารถถอยมาอย่างนี้ได้นะครับจาก A minor แล้วก็ถอยมา2ช่องก็จะเป็น G นะครับ G major 7ก็อันนี้เฟียลฟอร์มเดียวกันกับ C นะก็เป็น major 7นะครับทีนี้ก็ดีด1 2 3 4 5 6ตรงนี้จะยากนิดหนึ่งนะครับ1 2 3 4 5 6แล้วก็1 2 3 4 5 6 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 1 Some people live for the future Some people live for the ส่วนคอร์ดในเพลงนี้ก็คอร์ดจะค่อนข้างวนไปวนมานะครับไม่น่าจะยากเท่าไหร่ก็ลองไปเซิร์ชคอร์ดดูเลยก็ได้ในเพลงเราก็จะตีคอร์ดธรรมดาเป็นจังหวะ6-8นะครับประมาณนี้ก่อนละกันวันนี้เป็น1เพลงสั้นๆคิดว่าน่าจะฝึกตามกันได้นะครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดยังไงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ